ก็จะขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่วาย8ครับผมสตรีมล็อก8ในตำนานครับหลังจากพาร์ท1นะครับวาย8สตอรี่ได้ลงไปเรามีการสัญญงสัญญากันไว้ว่าอาทิตย์ละพาร์ทละกันนะครับตอนนี้ก็ผ่านมา 2-3 เดือนได้แล้วเพิ่งจะมาพาร์ท2ครับแต่ไม่โดนอาถรรพ์พาร์ท1แน่นอนโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะครับเกมนี้ค่อนข้างจะเบาสมองหน่อยครับแต่ก็มีความรุนแรงนะฝากเตือนน้องๆหนูๆด้วยว่าเกมนี้เนี่ยมันรุนแรงมากนะครับ มีเลือดมีอะไรเหมือนเป็นหัวกะโหลกครับตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งกำลังจะเลิกงานแล้วฆ่าแม่งก่อนได้ไหมฆ่าได้ด้วยโอ้โหเดินผ่านไปก็ไม่ได้ต้องเลื่อยทิ้งหัวกะโหลกมาพร้อมกับใบเลื่อยตายเจอโซฟาหันคนนั่งโซฟาตายไม่รู้เรื่องเลยเขาตายกันอยู่ข้างหลังมึงอะเพื่อนเดินเดินไปเดินไปมีปฏิมากรรมมีรูปอะไรเอาบนนะบนก็แตกไปอะไรเป็นกราฟครับบริษัทนี้ทำกราฟค่อนข้างดีการงงการเงินกราฟกำลังขึ้นเลยขึ้นลิฟต์ไปเฮ้ยเอาวะมีปืนแล้ววะเอาหลบได้หนึ่งสองตายโอ้โหสวยมีฉากดวลปืนด้วยโอ้โหสุดจัดบอกเลยว่าพ่อหนุ่มหัวกะโหลกคนนี้นี่ไม่ธรรมดาจริงๆไอตัวนี้ลูกซองว่ะชิบหายว่าจะโอ้เชี่ยโอ้โหบอกเลยว่าไอ้ตัวลูกสองนั้นโหดมากเลยขออีกรอบขออีกรอบเฮ้ยกระดับลุกฟึบฟึบฟึบลุกฟึบลุกฟึบมันต้องแตกสิต่อไปอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้ยแค่เปิดกดเดี๋ยวเราต้องดูครับร้านตัดโอเคใจเย็นไว้ต้องไวต้องไวต้องไวโอเคหัวแตกโอ้ฉันต่อไปละไม่ใช่ง่ายเลยครับเกมนี้ยากเอาเรื่องอยู่ใช้เลื่อยครับสงสัยจะชิวอยู่ฆ่าคนอะเฮ้ยอะตายโอ้โหโหดร้ายทารุณใส่ไหลอ้าวเรียบร้อยจบครับจบแล้วอะไม่มันจบง่ายจังวะเพื่อนเดี๋ยวชั้น2ค่อนข้างยากผมจะเล่นอีกรอบแล้วกันเกมมันสั้นไปจะสั้นไปไหนอะเพื่อนสั้นก็อันเนี้ยไม่มีอะไรแต่ผมคิดว่าไอ้ข้างบนเนี่ยชั้นบนสุดมันต้องมีอะไรหรือเปล่าอาจจะจบแค่2แบบมีความเป็นไปได้ไหมอันนี้น่าคิดอยู่ครับค่ายตัวนี้ก่อนมีเสียงเลื่อยมึงก็ยังไม่หลบนะเสียงเพลงในเกมนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เกมนี้คือถ้าต้องการเล่นเพื่อคลายเครียดก็เกมนี้ก็ตอบโจทย์ครับอะไรของมึงเนี่ยฮะโอ้ถือว่าหุ้นดีครับหุ้นขึ้นเอาใหม่เอาใหม่ขออีกรอบจะเอาแบบว่าเลือดไม่ลดสักขีดเลยดูที่จะทำได้ไหมสกูคิดสกูคิดไอตัวนี้มันช้าสบายไอตัวนี้ไวกว่าหน่อยแต่ตัวนี้ใช้บาลิสต้าอ้าวเลือดลดแล้วอะไม่ได้ครับเลือดลดไม่ได้ห้ามลดโอเคไอตัวที่2นี่ก็ต้องมีสมาธิหน่อยครับเราจะโลภไม่ได้โอเคตัวลูก2เอ็นซูมไงนะลุกปุ๊บโอเคเดี๋ยวเราได้ตัวสุดท้ายแล้วไอ้ตัวนี้ยากหน่อยอุ้ยมาใหม่กูต้องมาใหม่เรื่อยๆเพื่อนเราจะไม่ยอมแพ้เราจะสู้จนกว่าเลือดเราจะไม่ลดไอ้พวกนี้เราจะพลาดไม่ได้ฉากดวลปืนเนี่ยมันสุดละเกมเนี้ยเอ้ยอย่าพ่อหนุ่มลูกซองเฮ้ย
บราโว่บราโว่เดี๋ยวเราลองไปดูข้างบนครับเราลองยิงปืนไม่ได้วะเราไม่สามารถยิงปืนได้ครับมันบอกว่า back to using chainsaw ให้เรากลับไปใช้เลื่อยยนต์เหมือนเดิมให้เราไปจัดการกับหัวหน้าใจครับไม่มีชาเลนจ์ไม่มีอะไรเลยมันบอกแค่นี้ว่าไม่มีชาเลนจ์ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยจริงๆนี่แหละบอสมันผักผักผักมันจบง่ายอย่างนี้จริงดิมันต้องมีอะไรดิวะหรือมันไม่มีอะไรอย่างที่มันบอกจริงๆวะไม่มีอะไรจริงอะเดี๋ยวเราลองหั่นมันไปเรื่อยหันนั่งไปเรื่อยFive minutes later อ่ะหันมันไปเรื่อย One hour later เฮ้ยเพื่อนกูแทงมาเป็นชั่วโมงเลยเพื่อน Many months later เออเดี๋ยวกูแทงจนแก่แล้วเนี่ยไม่มีอะไรจริงว่ะมีแค่นี้อ่ะแทงอีกแทงอีกอ่ะเลยอีกจบไหมจบไหมจะจบไหมเฮ้ยเฮ้ยเหมือนไม่จบว่ะเอ้าเอาเรื่องว่ะจบว่ะอ่ะจบก็จบโอเคคุณผู้ชมจบก็ได้ครับขอบคุณผู้ชมที่รับชมนะฮะผมไปก่อนยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวพาร์ท3พาร์ท4พาร์ท5จะตามมาเรื่อยๆมีเกมอะไรใน Y8 แนะนำก็พิมพ์ชื่อเกมไว้นะครับเดี๋ยวผมจะลองมาเล่นกันเนาะโอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า